สวัสดีครับชาวราศีธาตุดินยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธาตุดินชาวราศีธาตุดินนะครับพฤษภกันมังกรราศี3ราศีนี้สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงกับให้กับชาวราศีธาตุดินในช่วงของเดือนมกราคม2561นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทิศทางในเรื่องของไพ่พยากรณ์นะครับที่ร่วมกับโหราศาสตร์ไทยนะครับในการเดินดวงดาวก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด Line ID มาได้ที่ User บูพยานะครับก็เขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากดูในเรื่องของการอัปเดตต่างๆนะครับไปที่ Facebook ได้นะครับจะเป็นการอัปเดตในเรื่องของดวงดาวตอนนี้นะครับดวงดาวหลายๆดวงก็ตอนนี้ได้ทำมุมแล้วก็เดินหน้าเป็นปกติกันหลายดวงแล้วนะครับอิทธิพลของราศีพฤษภกันมังกรนะครับดาวประจำตัวของชาวราศีพฤษภคือดาวศุกร์ตอนนี้ดาวศุกร์ได้โคจรอยู่ในราศีพิจิกนะครับหลังจากพักองศามานานแล้วก็ตอนนี้ก็มีดาวพุธนะครับของชาวราศีกันก็เสิร์ชขึ้นไปที่ราศีมังกรนะครับเดินหน้าอย่างรวดเร็วเลยการเสิร์ชหมายถึงการเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับเพราะดาวพุธนั้นก็พักองศาเหมือนกันก็เดินถอยหน้าถอยหลังอยู่สักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ได้โคจรไปถึงราศีมังกรแล้วกุมกับดาวเกตส่วนอิทธิพลของดาวราศีมังกรนะครับคือราศีธาตุดินอีกราศีหนึ่งคือโคจรอยู่ในราศีธนูก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับอีกนานเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์ในช่วงของเดือนนี้กันอิทธิพลของไพ่พยากรณ์นะครับไพ่ประจำตัวของคุณนั้นได้8ถ้วย8ถ้วยนี้นะครับคือหลายคนก็อาจจะแบบวิตกกังวลเหมือนกันเพราะว่าเจอ8ถ้วยขึ้นมาเป็นใบแรกเซ็นเตอร์เนาะ8ถ้วยจริงๆอยากจะบอกว่ามันเป็นลักษณะของ2นัยยะคือระยะสั้นกับระยะยาวนะครับระยะสั้นก่อนเนาะระยะสั้นหมายความว่าคุณอาจจะได้ห่างไกลจากคู่ของคนรักสักพักหนึ่งอาจจะแปลว่าคุณอาจจะต้องไปสัมมนาไปติดต่องานหรือว่าไปเดินทางไกลไปธุระนะครับปะปังกับต่างถิ่นต่างแดนต่างชาตินั่นเองเพราะอิทธิพลของมีไพ่เดอะฟูลเกิดขึ้นด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะได้ไปติดต่อหรือเดินทางไปเที่ยวไปสังสรรค์หรือไปพบเพื่อนฝูงไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับต้องห่างจากคู่ครองสักพักหนึ่งคีย์เวิร์ดก็คือการห่างจากคู่ครองหรือกันที่ต้องจากกันชั่วคราวนะครับแต่บางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการไปทำงานต่างประเทศอันนี้คือจากกันค่อนข้างยาวนิดนึงเนาะคือต้องไปติดต่อไปสื่อสารไปต่างประเทศอันนี้คืออาจจะต้องไปทำในเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะครับหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการงานก็ได้เพราะมีในลักษณะของ8ไม้เหมือนกัน8ไม้คือการทำงานเนี่ยนะครับต้องจากคู่ครองไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างชาติอะไรแบบเนี้ยบางคนก็ไปศึกษาต่อสำหรับน้องๆนักศึกษาอะไรแบบเนี้ยนะครับไปศึกษาต่อปริญญาโทปริญญาเอกอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนะครับยังอยู่ในเรือนราศีพิจิกอยู่เป็นมหาจักรนะครับการบุกบ่าฝ่าฟันหรือการไปการท่องเที่ยวการเดินทางต่างๆอะไรแบบเนี้ยก็เป็นลักษณะนี้ได้เหมือนกันส่วนอิทธิพลของดาวพุธนะครับเล็งดาวราหูอันนี้ต้องระมัดระวังสำหรับชาวราศีธาตุดินต้องระมัดระวังในเรื่องของมีการทะเลาะเบาะแว้งกันมีปากเสียงกันมีในเรื่องของคำซุกซิบนินทานะครับมีเพจออฟสอดเกิดขึ้นคือเด็กดาบคือได้รับข่าวมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็บทบริวารอาจจะนำความเดือดร้อนมาสู่แล้วก็การงานต่างๆก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันกับหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานต่างๆหรือเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันกับคู่ครองคนหลักก็ได้เหมือนกันอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะอิทธิพลของดาวพุธเล็งดาวราหูคือเป็นจริงๆเป็นถึงคู่คดีความแล้วก็เป็นในเรื่องของปากเสียงการมีปัญหาใจกันต่างๆอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะเกณฑ์ราหูนั้นเล็งกับดาวเกตด้วยนะครับดาวเกตคือดาวแห่งวิญญาณธาตุมาทั้งหัวทั้งหางมังกรมาเต็มนะครับทำให้ตัวคุณอาจจะมีคันขาดสติทำอะไรแล้วไม่ค่อยมีสิ่งที่ยับยั้งชั่งใจมากเพราะอิทธิพลของดาวเกตนั้นเสริมทับให้กับชาวได้ให้กับดาวราหูนะครับมีอิทธิพลอำนาจสูงพอสมควรทำให้คุณนั้นค่อนข้างจะต้องลุ่มหลงมัวเมามีการขาดสติกับการยั้งคิด
นะครับโดยเฉพาะราศีกันอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแต่ราศีพฤษภแล้วก็ราศีพฤษภแล้วก็ราศีมังกรก็ยังมีโอกาสที่จะโดนเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะโดนน้อยกว่าชาวราศีกันนิดนึงอันนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะคําพูดคําจาคิดอะไรต้องระมัดระวังนะครับสำหรับชาวราศีกันคิดอะไรแล้วอาจจะว่องไวจนเกินไปอาจจะทำให้เกิดผลเสียได้ดังนั้นต้องหรือว่าปากไวเกินไปแบบนี้ต้องระมัดระวังนะครับส่วนราศีมังกรแล้วก็ราศีพฤษภก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเนาะส่วนอิทธิพลนั้นก็จะลดหลั่นลงไปก็อาจจะมีการแบบบริวารหรือว่าคู่ของคนรักของคุณโดยเฉพาะคนที่มีบริวารที่เป็นเด็กกว่าอย่างเงี้ยต้องไปแบกรับภาระรับผิดชอบก็ได้หรือต้องไปแก้ไขปัญหาให้กับคู่ของคุณเองก็ได้นะครับคือในช่วงของเดือนนี้เขาอาจจะทำตัวแบบคือเหมือนกับเป็นเด็กมากเกินไปนะครับเอาแต่ใจเกินไปหรือมีปัญหาใจกันหรืออาจจะมีปัญหาสร้างปัญหาให้คุณนั้นต้องไปเคลียร์ไปแก้ไขก็ได้โดยเฉพาะใครที่มีคู่ที่เด็กกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ใหญ่จะไม่สร้างเรื่องนะครับใครที่มีคู่ที่ผู้ใหญ่กว่าก็สร้างเรื่องก็หมายความว่าเขาจะอาจจะเอาแต่ใจเกินไปมันเป็นภาระใจกับตัวคุณนิดหนึ่งมีการมีเขาเรียกว่ามีปากเสียงมีการทะเลาะเบาะแว้งกันซึ่งกันและกันได้เหมือนกันเนาะอิทธิพลดวงดาวนะครับยังถือว่าโคจรไปในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแล้วแหละแต่ว่ามันก็อาจจะมีไปกระทบกับดาวหลายๆดวงที่มันจะเข้ามานะครับทำให้มันมีลักษณะของการที่ต้องกินแหนงแข่งใจกันบ้างหรือมีการแบบปรับเปลี่ยนในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างกันเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยครับตอนจริงตามจริงอะนะครับตอนนี้ก็มีเดอะฟูลเกิดขึ้นละพยายามทำตัวชิลๆพยายามทำตัวหลั่นลาเข้าไว้นะครับหรือเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าดีเป็นการผ่อนคลายไปเที่ยวไปสังสรรค์กับเพื่อนพ้องบริวารก็ได้นะครับเดอะฟูลคือปล่อยใจเป็นอิสระจะได้ไม่กดดันกับความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะราศีมังกรนะครับต้องปล่อยใจนิดนึงเนาะราศีมังกรต้องระวัดระวังในเรื่องของการกดดันความเครียดความวิตกความกังวลนะครับเพราะอิทธิพลของดาวประจำตัวไปเป็นวินาศกับลัคนาเนาะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับและดาวเกตมาทับกับตัวเองแล้วก็มีดาวราหูเล็งเนี่ยคือต้องระมัดระวังในลักษณะของการที่เป็นคู่ซ้อนด้วยนะครับชาวราศีมังกรอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะมีเดอะเรเวอร์เกิดขึ้นนะครับเดอะเรเวอร์เนี่ยหมายความว่าตัวคุณเองอาจจะมีเสน่ห์นะมีคนวิ่งเข้าหาตัวคุณด้วยถึงแม้จะเป็นลักษณะของการมีเสน่ห์มากขึ้นด้วยซ้ำแต่ว่าการมีเสน่ห์เนี่ยมันมากับคู่ครองคนรักหรือคนที่จะมาปฏิสัมพันธ์กับตัวคุณเนี่ยนะครับมีสามเหรียญเข้ามาคือหมายความว่ามันอาจจะต้องระมัดระวังตรงที่ว่าคุณอาจจะมีคู่ครองคนรักอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นชาวราศีมังกรเน้นหนักหน่อยแต่ราศีกันกับพฤษภก็มีโอกาสนะครับแต่อาจจะเป็นราศีมังกรมากที่สุดเนาะที่จะมีลักษณะเนี่ยมีผลมากที่สุดก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคนเข้าหามากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ต้องมีปัญหาใจกันกับคู่ของคนหลักอะไรแบบเนี้ยประมาณนี้เหมือนกันเนาะนี่เพราะมี5หมายเกิดขึ้นไงก็อาจจะมีปัญหาใจกันหรือว่ามีการระหองระแหงกันมีการสู้รบปรบมือกันแต่มันเป็นในเรื่องของการศึกสงครามในเรื่องของวาจาอันเนี้ยต้องระมัดระวังนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางแก้ไขเหมือนกันตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งไปร้อนแรงอย่าเพิ่งไปใส่กับเขาถึงแม้คุณจะทราบหรือคุณแม้จะรู้ว่ามีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวกับตัวคุณอะไรเงี้ยอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรือเป็นคู่ครองก็ได้นะครับมันเป็นลักษณะของการที่แบบไพ่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่อาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณนั้นจะต้องเจอปัญหาเหล่านี้ไม่เป็นตัวเองทำก็เป็นคนอื่นเป็นคู่ครองของคุณนั้นทำก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือมันต้องวาวุ่นใจแล้วก็วิตกกังวลใจกับความรักที่เป็นที่เข้ามามากกว่า1คนนะครับคือตัวคุณเองก็อาจจะรักกับเขาดีอยู่มีเสน่ห์มีเรื่องของการแบบคนเข้าหาเยอะนะครับก็เลยกำทำให้มีคนมาติดต่อสารสัมพันธ์ทั้งตัวคุณและตัวเขาก็ได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็อาจจะต้องทำให้ตัวคุณนั้นมีความวิตกความกังวลทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องใช้เวลาในเรื่องของการที่จะต้องเยียวยาจิตใจเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นนะครับสำหรับใครที่โสดในช่วงของเดือนนี้นะครับมี9เหรียญเกิดขึ้นเนาะ9เหรียญเนี่ยหมายความว่าพยายามโฟกัสกับตัวเองเป็นหลักพยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะอยู่ในท่ามกลางสังคมนะครับหรือว่าออกสังคมมากขึ้นก็ได้อย่างที่บอกว่าพยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระอย่าไปยึดติดกับความรักมากเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างมันยังมีทางออกมันยังมีทางแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้คุณจะดูฮอตหรือเขาดูฮอตไปหน่อย
นะครับถึงแม้คุณจะโกรธถึงแม้คุณจะน้อยใจถึงแม้คุณจะไม่พอใจกับความรักที่มันมีอยู่ในขณะนี้ที่มันไม่ได้ดังใจเพราะมีบุคคลที่สามารถแทรกแซงนะครับแต่คุณก็ยังถือว่าปล่อยใจให้เป็นอิสระได้มีเดอะสตาร์เกิดขึ้นด้วยก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้บางคนก็อาจจะวิตกกังวลใจกับความรู้สึกความสัมพันธ์สำหรับสิ่งที่ยังอยู่เผชิญกับตรงหน้านะครับเพราะว่าเก้าเหรียญเนี่ยหมายความว่าคุณอาจจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวมานานแล้วอาจจะยังไม่มีใครเข้ามาในช่วงของเดือนนี้หรือระยะเวลาที่ผ่านมานะครับแต่ไม่เป็นไรมันมี8หมายเกิดขึ้นด้วยคุณอาจจะแบบเหงามากนะครับหรือว่ารู้สึกว้าเหวกับความรักความรู้สึกต่างๆแต่ในช่วงของเดือนนี้สำหรับคนโสดมีเสน่ห์นะครับมีเดลิเวอร์ไงมีคนเข้าหาอย่างที่บอกไปสำหรับใครที่ไม่มีคู่เนี่ยถือว่าดีเนาะเพราะว่าจะมีคนเข้าหาตัวคุณนะครับอาจจะเป็นลักษณะนี้ครับก็จะมี8หมายคือการติดต่อการสื่อสารหรือการที่ได้รับในเรื่องของข่าวสารข้อมูลต่างๆมีคนมามีเจอความรักแบบรวดเร็วกระทันหันนะครับหรือมีรักที่แบบปรับฉับพลันเข้ามาเพราะมีคนเข้ามาติดต่อกับตัวคุณอาจจะเป็นเนื้อสารของงานอีเวนต์งานสังสรรค์งานลื่นเริงต่างๆอะไรแบบนี้นะครับที่คุณนั้นจะได้เจอหรือการติดต่อในเรื่องของการงานเกิดขึ้นมีเกณฑ์ที่จะได้คนรักคู่ครองจากคนที่ทำงานด้วยกันก็ได้อาจจะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวก็จะได้รับในการสื่อสารในเรื่องของติดต่อการสื่อสารต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆใครที่มีปัญหาใจนะครับหรือว่าเศร้ากับความรู้สึกความกังวลของการติดต่อไม่ได้จากผู้ครองคนรักนะครับหรือมีปัญหาในอดีตเนี่ยคุณมีโอกาสจะได้รับข่าวสารถ้าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะครับหรือว่าการได้รับการติดต่อสื่อสารกลับมาอีกครั้งนึงสำหรับการรอคอยในเรื่องของการติดต่อมาของคู่ครองคนรักก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับส่วนใครที่มีปัญหาใจกันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับเนี่ยมีปัญหาใจกันจาก5หมายเนาะค่อยๆปล่อยวางแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีหรือใครที่มีปัญหาของบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงนะครับก็อาจจะต้องปล่อยใจไปนิดนึงเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆคืนกลับในสู่สภาพเดิมนะครับเพราะหลายคนก็จะมาถามว่าเขาจะเลิกกับบุคคลที่3มั้ยเขาจะเลิกกับคนนั้นมั้ยอะไรแบบเนี้ยนะครับคือไพ่บอกแล้วว่ามีโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์แล้วก็รอความสัมพันธ์ที่มันเจือจางลงไปแล้วคุณก็จะได้รับข่าวสารต่างๆสำหรับใครที่ถูกบล็อกเฟซบล็อก LINE บล็อก ID ต่างๆนะครับจากแปดหมายเนี่ยคือการเปิดกว้างในเรื่องของข่าวสารต่างๆที่จะได้รับมีการติดต่อกลับมาคือ3เหรียญ นะครับแล้วก็พยายามปล่อยใจแล้วก็วางกับความรู้สึกนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับจาก6ดาบเนี่ยคือการรอคอยเวลาทุกสิ่งทุกอย่างก็มีโอกาสที่จะผูกปลดปล่อยพันธนาการเหล่านี้จากเดอะสตาร์นะครับก็คือการฟื้นฟูจิตใจแล้วก็ค่อยๆประคับประคองทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วอาจจะลงตัวได้ภายในมิชานี้นะครับก็ค่อยๆ คิดค่อยๆทำนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมีวัฏจักรหมุนเวียนนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนตั้งสติแล้วก็ค่อยๆ คิดค่อยๆทำอย่าเพิ่งอะไรใจร้อนอย่าเพิ่งไปด่วนได้อย่าเพิ่งไปมีปัญหาโมโหใจฉุนเฉียวใจอะไรมากมายนะครับอย่ามีอารมณ์ที่ร้อนแรงหรือว่าคิดอะไรที่มันเร็วเกินไปหรือไปเร่งรัดความสัมพันธ์หรือไปตอกย้ำกับความสัมพันธ์ต่างๆคุณมีโอกาสที่จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นข่าวสารต่างๆที่ได้รับเปิดกว้างออกมานะครับพยายามปล่อยใจเป็นอิสระแล้วก็พยายามอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดรักตัวเองให้มากนะครับแล้วก็ในช่วงของเดือนนี้คุณมีเสน่ห์มากทุกสิ่งทุกอย่างยังมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ด้วยดีขอให้คุณนั้นรอโอกาสรอจังหวะอีกนิดนึงมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สำหรับชาวราศีธาตุดินนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ